ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชา เป็นครั้งที่6ในวันนี้นั้นอาตมาก็จะได้กล่าวเรื่องอะไรคืออะไรต่อไปตามเดิมและหัวข้อเฉพาะในวันนี้คือชีวิตคืออะไร ท่านทั้งหลายบางคน คงจะคิดว่าอาตมาพูดถึงเรื่องสิ่งที่ผู้ฟังทราบอยู่แล้ว ทำไมจะต้องเอามาพูดแต่ถ้าท่านสังเกตดูก็ย่อมจะเห็นได้ว่าอาตมากำลังพูดในส่วนที่ลึกลงไปหรือที่แฝงอยู่ที่ท่านทั้งหลายยังไม่เคยมองเห็นไม่เคยสนใจก็ได้ฉันพูดเรื่องการศึกษาก็ไม่ได้พูดถึงการเรียนหนังสือหนังหา แต่เป็นการกระทำชนิดที่ทำให้คนเราก้าวหน้าไปสู่ความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ แล้วเมื่อพูดถึงการงานคืออะไรก็มิได้พูดถึงการทำมาหากินเลี้ยงชีวิตแต่กลายเป็นพูดถึงหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องทำเพื่อความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์เมื่อพูดถึงเรื่องการ คบหาสมาคมคืออะไรก็เป็นการพูดให้เห็นถึงสิ่งที่เราต้องกระทำอย่างที่จะเว้นเสียไม่ได้ไม่ใช่เพียงว่าติดต่อกันเพื่อประโยชน์ของตนและเมื่อพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็พูดถึงสิ่งที่อาจจะตั้งอยู่ในหัวใจของคนเราไม่ใช่เป็นเพียงวัดวาอารามหรือคำสั่งสอนหรือพระคัมภีร์เมื่อพูดถึงการทำบุญสุนทานก็หมายถึงการกระทำชนิดที่มีความงดงามสำหรับความเป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นการค่ากำไรเกินควรวันนี้อาตมาก็จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตท่านทั้งหลายทุกคนรู้สึกว่าตัวเราก็มีชีวิต และเราก็รู้จักว่าชีวิตนั่นคืออะไรทำไมจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องชีวิตกันอีกเล่า ขอให้ตั้งใจทำความเข้าใจสิ่งต่างๆที่จะพูดกันในภาษาธรรม เรื่องภาษาคนกับภาษาธรรมนั่นแหละสำคัญมากถ้าเราพูดถึงเรื่องของชีวิตในภาษาคนก็ไปทางหนึ่งถ้าพูดถึงชีวิตในภาษาธรรมก็ไปทางหนึ่งเช่นถ้าเราพูดกันในภาษาคนพระพุทธเจ้าก็นิพพานแล้วอย่างที่เด็กๆเขาเรียกว่าตายแล้วไม่อยู่กับเราแล้วแต่ถ้าเราพูดกันในภาษาธรรมพระพุทธเจ้ายังอยู่อยู่ในหัวใจของคนที่รู้จักพระพุทธเจ้า
และยังอยู่ในที่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง คนโง่เท่านั้นที่จะเรียกว่าที่จะพูดว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วไม่อยู่กับเราแล้วนั่นเป็นความโง่ที่ทำลายพุทธศาสนาด้วย คอยมองเห็นเป็นอันตรายถึงขนาดนี้ถ้าเราพูดว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วมันเสียหายอย่างไรมันเสียหายตรงที่ว่ามันสู้ลัทธิอื่นศาสนาอื่นบางศาสนาไม่ได้ที่เขาพูดว่าพระเจ้ายังอยู่พระเจ้าอยู่ในที่ทั่วไปคอยคุ้มครองเราอยู่ทุกหนทุกแห่ง เดี๋ยวนี้ลองคิดดูเถอะว่าเราจะหวังพึ่งคนที่ตายแล้วดีหรือว่าจะหวังพึ่งคนที่ยังอยู่คุ้มครองเราทุกหนทุกแห่งดีนี่ถ้าจะพูดว่าพระพุทธเจ้าตายแล้วนิพพานแล้วมันก็เสียหายอย่างนี้มันเป็นเรื่องของคนโง่พูดเพราะว่าพระพุทธเจ้ามิได้ไปไหนมิได้นิพพานหรือตายแล้วแต่ยังอยู่ในจิตใจของบุคคลที่รู้จักพระพุทธเจ้าตลอดกาลปาวสานหรือว่าในที่ทุกคนทุกแห่งอันหาประมาณมิได้ถ้าเรารู้จักพระพุทธเจ้ากันแต่ในแง่บุคคลพูดกันแต่ในภาษาคนมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องใครเป็นใครนี่อาตมาจะพูดกันสักวันหนึ่งน่าจะอีกสักชุดหนึ่งเดี๋ยวนี้กำลังพูดชุดที่ว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าชีวิตชีวิตนี่คืออะไรท่านทั้งหลายจะคิดว่ารู้จักเรารู้จักชีวิตดีแล้วแล้วเราก็มีชีวิตอยู่แต่ธรรมะคิดว่าเราคงเล็งถึงชีวิตคนละแบบ ชีวิตแบบที่ธรรมะจะพูดนี่ก็จะต้องพูดว่าท่านทั้งหลายทุกคนทั้งหมดนี่ไม่มีชีวิตเลยแล้วก็ไม่นุ่งผ้าด้วยคน 3,500 ล้านในโลกนี้ที่วิ่งว่อนอยู่ในโลกนี้มันเป็นคนตายแล้วไม่มีชีวิตเลยไม่นุ่งผ้าด้วยอย่างนี้เป็นต้นเราจะลองคิดดูว่ามันจะเป็นอย่างไรทำไมจึงเรียกว่าเป็นคนตายแล้วไม่มีชีวิต เพราะว่ามันไม่มีชีวิตในความหมายของภาษาธรรมในภาษาคนก็ดีภาษาธรรมก็ดีคำว่าชีวิตหมายถึงความสดชื่นอยู่ เดี๋ยวนี้ท่านจะมีสดชื่นกันแต่ทางเนื้อหนังทางร่างกายนั่นไม่มีความสดชื่นเลยดังนั้นจึงถือว่ามันตายแล้ว มันเป็นเหยื่อของกิเลสแล้วถูกยักษ์มารเคี้ยวกินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเรียกว่ามันไม่มีชีวิตแล้วมันตายแล้วแล้วมันไม่นุ่งผ้าด้วยมันคือไม่มีธรรมะสำหรับจะป้องกันตัวไม่ให้ถูกยักษ์มารคือกิเลสนั่นขบกัด อาตมาพูดว่าท่านทั้งหลายล้วนแต่ไม่นุ่งผ้าล้วนแต่ตายแล้วทุกคนนี่มันหมายความอย่างนี้ถ้าใครอยากจะสนใจก็จะได้พูดกันต่อไปว่ามันหมายความว่าอย่างไรโดยละเอียด อาตมาได้เคยยกเรื่องราวในคัมภีร์ของคริสเตียนมาพูดกันอยู่บ่อยๆเพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจเราไม่ถือพวกถือพรรคถือเราถือเขาถ้าอะไรพอจะเข้าใจกันได้ก็เอามาพูดให้ฟังคัมภีร์ไบเบิลหน้าแรกๆนั่นแหละให้คำอธิบายเรื่องนี้ไว้อย่างดีเมื่อผัวเมียคู่แรกที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วพระเจ้าสั่งไว้ว่าอย่าไปกินผลไม้ของต้นไม้ต้นนี้ ที่เรียกว่าต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่ว
ถ้าแกกินเข้าไปแล้วแกจะต้องตาย ต่อมาผัวเมียผู้นี้มันก็ได้กินผลไม้ต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าที่พระเจ้าได้ห้ามไว้โดยอธิบายว่ามารมาหลอกให้กินมันกินเข้าไปแล้วมันก็รู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักว่านุ่งผ้ารู้จักว่าไม่นุ่งผ้ารู้จักเป็นหญิงรู้จักเป็นชายอย่างนี้ก็เลยสืบพันธุ์พระเจ้ามาเยี่ยมทีหลังก็รู้ว่าไอ้สองคนนี้มันได้กินผลไม้รู้จักดีรู้จักชั่วเข้าไปแล้วถามก็ได้ความอย่างนั้นพระเจ้าจึงสั่งให้มันตายคือมันมีบาปตลอดกาล เพราะมันรู้จักดีรู้จักชั่วถ้ามันเกิดกิเลสเพราะเหตุนั้นมันก็ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ตลอดชีวิตจนตายกระทั่งลูกหลานเหลนมนุษย์ในโลกเดี๋ยวนี้ก็ล้วนแต่ตายแล้วทั้งนั้นตามความหมายนั้นเพราะไปรู้จักดีรู้จักชั่วในลักษณะที่ยึดมั่นมั่นหมายเรื่องดีเรื่องชั่วไม่ใช่รู้จักดีรู้จักชั่วเพื่อจะอยู่เนื้อความดีและความชั่วแต่ไปรู้จักความดีความชั่วในลักษณะที่จะไปจมอยู่ข้างใต้ทั้งความดีและความชั่วทำให้อำนาจยึดมั่นถือมั่นความดีและความชั่วนั่นบีบพันเอาบีบพันเอาโดยโลภะโทสะโมหะร้อนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับคนตายแล้ว อย่างนี้ก็เรียกว่าทุกคนตายแล้วเพราะได้กินและผลไม้ของต้นไม้ต้นนั่นเข้าไปรับช่วงมาจากบรรพบุรุษคนแรกที่เรียกว่าคนตาย จนกว่าเมื่อไรจะได้ไปกินผลละไม้ของต้นไม้ต้นที่สองที่เรียกว่าต้นไม้แห่งชีวิตนิรันดรข้อความในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ต่อไปอีกว่าพอพระเป็นเจ้าเห็นว่าไอ้มนุษย์นี่มันดื้อแล้วห้ามอะไรไม่ฟังแล้ว ก็เลยให้การอารักขาแก่ต้นไม้ต้นที่สองคือต้นไม้มีชีวิตนิรันดร นั่นเสียอย่างเข้มงวดกวดขันทำให้มนุษย์เข้าไปกินผลไม้ต้นนั้นไม่ได้มนุษย์จึงมีแต่ความตายไม่มีชีวิตนิรันดรจนกว่าเมื่อไรจะสิ้นสมัยนั้นมาถึงยุคใหม่ที่พระเยซูเกิดขึ้นสอนให้คนเข้าถึงชีวิตนิรันดรกันใหม่ก็จะเรียกว่าฟื้นคืนชีพกันมาอีกทีหนึ่งจากความตาย ความตายหรือความอยู่ความมีชีวิตอยู่ มันมีความหมายลึกซึ้งอย่างนี้ ถ้าท่านเป็นอยู่ได้การถูกขบกัดเคี้ยวกินของยักษ์มารคือกิเลสแล้วก็เรียกว่าคนตายแล้วทั้งนั้นแล้วก็ไม่นุ่งผ้าด้วยเพราะว่าไม่มีธรรมะอะไรจะเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันไม่ให้ถูกเคี้ยวกินจากยักษ์มารเหล่านั้นงั้นเรามาพูดกันให้ดีให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าชีวิตที่ควรจะมีจะได้มีชีวิตกันเสียที ถ้าเป็นชีวิตจริงก็ต้องมีความเป็นอยู่จริงคือไม่ตาย ถ้ายังตายอยู่ตลอดเวลาหรือตายอยู่บ่อยๆเพราะอำนาจของกิเลสที่เกิดขึ้นอย่างนี้จะเรียกว่ามีชีวิตอยู่อย่างไรมันต้องมีความสดชื่นอยู่ติดต่อกันไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลงจึงจะเรียกว่าชีวิตนิรันดรชีวิตนิรันดรนี้เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้
ในชีวิตนี้ในชีวิตที่รู้จักตายนี่แหละถ้าบุคคลใดรู้จักอบรมตัวตนให้ดีก็จะกลายเป็นตัวตนชนิดที่ไม่รู้จักตายเรียกว่าชีวิตที่ไม่รู้จักตายพูดถึงเรื่องตัวตนแล้วมันค่อนข้างจะสับสนที่เอามาพูดกันซะหน่อยเรื่องตัวตนนี่จะพูดว่ามีก็ได้จะพูดว่าไม่มีก็ได้แม้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสไว้เป็นสองอย่างสำหรับทางศีลธรรมก็มีตัวตน สำหรับปรมัตถธรรมหรือสัจธรรมก็เรียกก็พูดไปในทางไม่มีตัวตน แต่เมื่อคนธรรมดาจะพูดจะฟังกันมันก็ต้องเป็นเรื่องที่ลงรอยกันได้กับความรู้สึกที่เขามีความรู้สึกอยู่แล้วแต่ก่อนตลอดเวลาว่ามีตัวตนคือฉันมีตัวตนของฉัน ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่ง ที่ว่ามีตนเป็นที่พึ่งนั่นให้มีธรรมะเป็นที่พึ่งถ้ามีธรรมะเป็นที่พึ่งจะเรียกว่ามีตัวตนเป็นที่พึ่ง นี่มันหมายถึงตัวตนที่ได้เปลี่ยนไปแล้วจากความเป็นตัวตนของคนโง่ของกิเลสของอวิชชาที่มีตัวกูของกูอยู่ตามประสาของอวิชชาตัวตนชนิดนี้ได้รับการศึกษาได้รับการอบรมกล่อมกล่าวมากขึ้นมากขึ้นไอ้ตัวตนนี้ก็เปลี่ยนไปเป็นตัวตนชนิดที่ตรงกันข้ามคือตัวตนของพระธรรมเมื่อการที่ท่านสอนให้รู้จักอบรมตัวตนให้ยิ่งขึ้นไป ก็หมายความว่าอบรมตัวตนที่เป็นตัวกูของกูอย่างโง่เขลานี่ให้มันสูงขึ้นไปเป็นตัวตนที่สะอาดปราศจากความยึดมั่นโดยอุปาทานเหลืออยู่แต่ธรรมะอันบริสุทธิ์ ถือเอาธรรมะอันบริสุทธิ์นั่นว่าเป็นตัวตนสมมติเรียกก็เรียกว่าตัวตนอันใหญ่หลวงเป็นบรมอัตตาเป็นปรมัตตาเป็นมหาอัตตาแล้วก็แต่จะเรียกคือ เป็นตัวตนของธรรมะซึ่งเป็นตัวตนที่ไม่รู้จักตายและเป็นชีวิตนิรันดรอยู่ในตัวมันเอง ถ้ามีตัวตนที่เป็นตัวกูของกูเกิดมาจากอุปาทานตัณหาเวทนาผัสสะอย่างนี้แล้วเป็นตัวตนที่ตายอยู่แล้วในตัวตน คือมีกิเลสและเป็นทุกข์อยู่แล้วในตัวตนชนิดนั้นอย่างเต็มที่ ใครมีตัวตนชนิดนี้ก็คือคนที่ตายแล้วนั่นจึงมีสิทธิ์ที่จะพูดว่าท่านทั้งหลายเป็นคนที่ไม่มีชีวิตและไม่นุ่งผ้า คือไม่มีตัวตนแห่งธรรมะไม่มีธรรมะเหมือนกับผ้าสำหรับนุ่งที่จะป้องกันความน่าเกลียดน่าชังคนที่ไม่มีธรรมะก็ทำอะไรที่น่าเกลียดน่าชังแม้คนอื่นไม่เห็นตัวเองก็เห็นเหมือนกับคนไม่นุ่งผ้าไม่มีความละอายแต่ถ้ามีธรรมะก็มีสิ่งที่ป้องกันไม่ให้ต้องมีการกระทำที่น่าละอายและยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นตัวตนแห่งธรรมะที่ไม่รู้จักตาย เรียกว่าเป็นชีวิตนิรันดรผู้ใดมีธรรมะเป็นตัวตนผู้นั้นเรียกว่ามีชีวิตที่ไม่รู้จักตายนี่เขาให้พยายามมองดูกันในแง่นี้แล้วมีตัวตนชนิดที่มีชีวิตกันเสียสักทีขอให้ดูกันง่ายๆไปตั้งแต่ไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี้ตามธรรมดาเช่นต้นไม้ก็มีชีวิตสัตว์เดรัจฉานก็มีชีวิตคนก็มีชีวิต
แล้วมันดีกว่ากันที่ตรงไหน มันแยกออกเป็นสองฝ่ายคือทางฝ่ายวัตถุกับฝ่ายวิญญาณแล้วก็จะพบความแตกต่างกันว่าฝ่ายวัตถุนั่นชีวิตเป็นเพียงสิ่งที่ยังสดอยู่ตามแบบของวัตถุเช่นเซลล์แต่ละเซลล์ที่จะประกอบกันเป็นเนื้อหนังมังสานั้นมันยังสดอยู่มันยังเป็นอยู่แม้แต่ใบไม้เขียวเขียวที่อยู่กับต้นนี่เซลล์ของมันยังสดอยู่หรือว่าเนื้อหนังของสัตว์เดรัจฉานที่มันยังเป็นอยู่ยังสดอยู่ก็เรียกว่าเซลล์นั้นยังมีชีวิตเนื้อหนังของคนเราก็เหมือนกันมันยังสดอยู่ยังเป็นอยู่มันก็เรียกว่าเป็นเซลล์ที่มีชีวิต นี่มันเป็นชีวิตในด้านร่างกายด้านวัตถุนี่อาจจะพูดได้ว่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้ามีชีวิตกันในแบบนี้แล้วคนก็ไม่ดีไปกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือว่าคนก็ไม่ดีไปกว่าต้นไม้ต้นหญ้าต้นบอนซึ่งมันก็มีชีวิตในเซลล์ที่ยังเป็นอยู่นี่เรียกว่าชีวิตในภาษาคนภาษาวัตถุภาษาธรรมดาทุกคนยังมีอยู่ท่านก็จะคิดเอาเองว่าเราก็มีชีวิตอยู่มีเนื้อหนังที่ยังสดอยู่ยังเป็นอยู่อย่างนี้ก็ตามใจ แต่อาตมาถือว่านั่นไม่ใช่ชีวิตที่เรามุ่งหมายกันตามหลักแห่งพระศาสนา ตามหลักแห่งพระศาสนามุ่งหมายความสดชื่นแห่งวิญญาณ คือจิตใจที่เป็นความรู้สึกทางสติปัญญานั่นจะต้องสดชื่นถ้าอันนั้นไม่สดชื่นมันก็เท่ากับเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายแล้วเพราะไม่มีความสดชื่น เดี๋ยวนี้ชีวิตของคนที่ไม่รู้ธรรมะคือเป็นบุตุชนคนธรรมดานั่นไม่สดชื่นเรียกว่าวิญญาณนั่นไม่สดชื่นชีวิตในด้านร่างกายเนื้อหนังนั่นยังอยู่ยังสดชื่นอยู่แต่ว่าชีวิตในด้านวิญญาณนั่นไม่สดชื่นเพราะอะไรเพราะว่าไฟคือราคะโทสะโมหะเผาผลาญอยู่เสมอหรือบ่อยๆเรียกว่ามันตายเพราะเหตุนี้ถ้ามันสดชื่นมันจะปกติมันจะไม่เปลี่ยนแปลงและมันสดอยู่ด้วยความไม่ร้าวร้อนไม่กระวนกระวายช่วยจำคำว่าไม่กระวนกระวายนี่ไว้ให้ดีสักหน่อยเถิดจะเข้าใจพระนิพพานได้เดี๋ยวนี้คนยังมีความกระวนกระวายอยู่ตลอดเวลา ดูกันง่ายๆก็ตรงที่ว่าเมื่อไม่ได้อะไรมาอย่างใจมันก็กระวนกระวายเพราะไม่ได้ของรักของพอใจมาตามที่ตัวต้องการมันก็กระวนกระวายเหมือนกับไฟเผาดวงวิญญาณอยู่ที่นี่ขั้นได้ของรักของชอบใจมาตามที่ตัวต้องการมันก็ยังคงกระวนกระวายต่อไปอีกแบบหนึ่งคือกระวนกระวายด้วยความรักของที่ได้มาหึงและหวงของรักที่ได้มาแล้วก็หวาดระแวงต่างๆนานาด้วยของรักที่ได้มามีความหวาดกลัวเกี่ยวกับของรักที่ได้มานี่ก็ยังมีความกระวนกระวายเรียกว่าได้มาสมตามที่ต้องการแล้วมันก็ยังมีความกระวนกระวายร้อนอยู่ไปตามเดิมกระวนกระวายทั้งขึ้นทั้งล่องสมน้ำหน้ามันในคนบ้ามันมีแต่ความกระวนกระวายไม่ได้ตามที่ต้องการก็กระวนกระวายได้ตามที่ต้องการก็กระวนกระวายนั่นมันจะมีความสดชื่นอย่างไรได้เราจึงเรียกว่ามันตายแล้วมันไม่มีความสดชื่นในความหมายของคำว่าชีวิตเลยเนี่ยคนธรรมดาเป็นอย่างนี้จึงถือว่าเป็นคนตายแล้ว
ม้จะวิ่งว่อนอยู่ในโลกนี้ตั้ง 3,000 กว่าล้านคนมันก็ล้วนแต่คนตายแล้วไม่นุ่งผ้าด้วยกันทั้งนั้น ถ้ามันไม่ถูกกิเลสเผาผลาญแล้วมันก็ไม่เที่ยววิ่งว่อนไปในโลก ให้ยุ่งยากลำบากนี่เรียกว่ากิเลสมันบังคับมันสายหัวมันผลักสายดิ้นไปดิ้นมา มีความกระวนกระวายอยู่เสมอคอยมองดูในด้านแห่งจิตใจที่ลึกซึ้งอย่างนี้และให้พบความกระวนกระวายร่าร้อนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ว่านี่มันไม่ใช่ชีวิตมันไม่มีชีวิตต่อเมื่อหยุดความกระวนกระวายนั่นเสร็จได้ จึงจะเรียกว่ามีชีวิตนั่นก็คือพระนิพพานหรือการบรรลุพระนิพพาน พระอรหันต์บรรลุคุณธรรมสูงสุดถึงขั้นที่เรียกว่าหมดกิเลสหมดอาสวะ บรรลุพระนิพพานนั่นท่านถึงชีวิตนิรันดรไม่มีความกระวนกระวายไม่ได้ของรักของพอใจมาก็ไม่กระวนกระวายได้ของรักของพอใจมาก็ไม่กระวนกระวายเพราะว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้มีของรักของพอใจและไม่อาจจะรักหรือไม่รักได้เพราะหมดกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความรักหรือความไม่รักไม่ต้องการเพราะว่าไม่มีความรู้สึกที่เป็นอวิชชาที่ว่าต้องการเช่นหิวอาหารก็ไม่ต้องหิวอย่างที่มีความต้องการเหมือนกับบุชนคนธรรมดาหิวและต้องการมีแต่ความรู้ว่ามันต้องการอาหารก็ไปหาอาหารแล้วก็ฉันไอ้ความรู้สึกที่เป็นความต้องการไม่ต้องมีมีความหิวก็ร่วมเป็นเรื่องความหิวมันเป็นความต้องการของร่างกายไม่ใช่ของตัวตนหรือของเรา อย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีความต้องการที่เป็นเหตุให้เราร้อน มีแต่ความรู้ว่าต้องทำอะไรอย่างไรก็ทำไป จะกินอาหารจะถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะอาบน้ำจะชำระอะไรก็มันก็ล้วนแต่เป็นไปด้วยความรู้หรือสติสัมปชัญญะไม่ทำด้วยความต้องการที่เป็นกิเลสหรือตัณหาซึ่งเป็นเหมือนกับไฟนั้นเราจึงพูดได้ว่าเมื่อไม่ได้สิ่งที่ไม่เมื่อไม่ได้อะไรตามที่ต้องการ ก็ไม่กระวนกระวายเมื่อได้ก็ไม่กระวนกระวายก็เลยไม่มีความกระวนกระวายมีแต่ความเยือกเย็นเป็นปกติเป็นสันติเป็นปกติตลอดไปนี่เรียกว่าชีวิตที่แท้จริงนี่ก็ชีวิตนิรันดรเป็นตัวธรรมะ ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่มีกิเลส แต่เป็นตัวธรรมะที่รู้สึกได้ด้วยจิตที่ปราศจากกิเลสการที่เราพยายามอบรมพระกรรมฐานหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียก เพื่อจิตมันหมดกิเลสก็เพื่อให้จิตมันถึงชีวิตนิรันดรแล้วก็มีชีวิตนิรันดรคือชีวิตจริงกันเสียทีไม่ต้องตายแล้วตายอีกแห้งแล้วแห้งอีกโดยอำนาจของราคะโทสะโมหะเมื่อไม่ได้ก็ร้อนเมื่อได้แล้วก็ร้อนนะมันเป็นเรื่องของคนบ้าเรียกว่าบุตุชนมันยังไม่สะสมต้องเรียกว่าคนบ้าจึงจะสะสมกับมันเมื่อไม่ได้ก็ร้อนเมื่อได้มาแล้วมันก็ยังร้อน ขอให้มองกันในภาษาธรรมพูดกันในภาษาธรรมแล้วก็จะรู้จักว่าชีวิตนี้คืออะไรเราก็จะได้ทำกันต่อไปเพื่อให้ได้มีชีวิตชนิดนั้น จะพูดให้เป็นภาษาธรรมดาจะเรียกว่าชีวิตที่แท้จริง
ก็ได้ในชีวิตตามที่มีอยู่มีกันอยู่รู้จักกันอยู่นั่นเป็นชีวิตปลอมคือมันไม่มีความหมายแห่งชีวิตคือไม่มีความสดชื่นซึ่งเป็นความหมายแห่งชีวิต มันเป็นความสดชื่นทางร่างกายทางเนื้อหนังซึ่งไม่มีความหมายอะไรกับจิตใจถ้าจิตใจมันร้อนจะต้องมีความสดชื่นทางจิตทางวิญญาณจึงจะเรียกว่าเป็นชีวิต เรื่องที่จะต้องอาศัยอยู่บนร่างกายที่ยังมีชีวิตทางร่างกายนี้มันเป็นของธรรมดาเพราะว่าอะไรใช่มันก็รู้สึกได้เป็นร่างกายในระบบที่เป็นร่างกายสำหรับให้เกิดความรู้สึกได้แต่เดี๋ยวนี้เราไม่มีชีวิตชนิดที่เยือกเย็นแท้จริงสำหรับให้เกิดความรู้สึกทางร่างกายนั้นจึงมีความร้าวร้อนไปหมดเมื่อทางจิตทางวิญญาณร้าวร้อนแล้วทางร่างกายก็ร้าวร้อนด้วยขอให้สนใจในครึ่งหลังหรืออีกซีกหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องทางวิญญาณไม่ใช่เรื่องทางร่างกายดังที่กล่าวแล้วถ้าเราเป็นมนุษย์กันแต่ทางร่างกายส่วนทางจิตทางวิญญาณไม่มีความเป็นมนุษย์แล้วมันก็ไม่มีความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงไม่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์เลย มันเป็นเพียงสัตว์ที่มีรูปร่างอย่างมนุษย์ไม่มีความหมายของคำว่ามนุษย์คือจิตใจที่สูงสุดอยู่เหนือความตาย เมื่อพูดถึงคำว่าชีวิตก็ต้องระลึกนึกถึงคำว่าไม่ตายเช่นคำว่าอมตะแปลว่าไม่ตายเมื่อไม่ตายเท่านั้นแหละจึงจะเป็นชีวิตคำว่าไม่ตายนี่เป็นคำแทนชื่อของพระนิพพานพระนิพพานนี่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็เรียกได้ว่าอมตะธรรมคือธรรมที่ไม่ตาย หมายความว่าเป็นชีวิตนิรันดรเหมือนอย่างที่อธิบายมาแล้วว่าไม่มีกิเลสที่เป็นไฟที่จะเผาให้มันแห้งให้มันไหม้ให้มันตายไปปราศจากกิเลสเมื่อใดจิตใจก็ลุถึงชีวิตนิรันดรเมื่อนั้นชีวิตที่มีความสดชื่นไม่มีความแห้งตายนี่จะเรียกว่าชีวิตที่แท้จริงเดี๋ยวนี้เรามีชีวิตที่แท้จริงกันแล้วหรือยังถ้าตั้งคำถามขึ้นมาอย่างนี้ก็จงตอบด้วยคำอธิบายที่ได้อธิบายมาแล้วว่าถ้าเรายังกระวนกระวายอยู่ทั้งเมื่อยังไม่ได้และทั้งเมื่อได้แล้วอย่างนี้มันก็ตายแล้วมันไม่มีชีวิตที่แท้จริงได้จะต้องมีชีวิตที่แท้จริงชนิดที่ไม่รู้จักกระวนกระวายคือไม่รู้จักแห้งตายเพราะอำนาจของกิเลสตายแล้วตายอีกพระยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆจนเกิดความโลภความโกรธความหลงคำพูดที่เราพูดกันติดปากของชาวบ้านทั่วๆไปก็พูดว่ามีชีวิตจิตใจนี่มันก็แสดงอยู่ว่าเล็งถึงจิตใจมากกว่าที่จะเล็งถึงร่างกายหรือวัตถุขอให้มีชีวิตจิตใจกันสักหน่อยหรือขอให้มีชีวิตชีวากันสักหน่อยอย่างนี้เราก็ยิ่งมีความหมายที่ประหลาดมากขึ้นไปอีกแล้วมีความหมายข้ารูปข้ารอยดีกว่า ที่ว่ามีชีวิตชีวากันสักหน่อยนี่ไอชีวาชีโวชีวะนี่ตามภาษาดั้งเดิมเขาหมายถึงสิ่งที่ไม่ตายชีวะชีโวคือสิ่งที่ไม่รู้จักตายข้าวออกอยู่กับร่างกายนี้คนตายลงไปชีโวก็ไม่ได้ตายด้วยมันไปหาที่เกิดใหม่อ่ะในภาษาโบราณเขาเป็นอย่างนี้
จะเรียกว่าวิญญาณจะเรียกว่าเจตพูดจะเรียกว่าชีโวจะเรียกว่าสัตโตจะเรียกว่าอะไรก็ได้แล้วแต่จะเรียก แต่มันมีความหมายว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่รู้จักตาย แล้วมีคำหนึ่งสำหรับเรียกก็เรียกว่าชีโวหรือชีวะถ้าเรามีชีวิตชีวากันจริงเราก็ต้องไม่ตายเพราะไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวานั้นมันไม่รู้จักตายถึงคำว่าชีวิตก็เป็นคำเดียวกันน่ะมันเล็งถึงบุคคลมันให้ความหมายอย่างบุคคลคือบุคคลที่มีชีโวเพราะควรจะไม่ตายทำไมมาตายกันเสียตั้งแต่เป็นอย่างนี้ร้อนกระวนกระวายอยู่ด้วยการได้และการไม่ได้การแพ้การชนะการขาดทุนการกำไรการสุขการทุกข์นินทาสรรเสริญได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศทุกคู่ไปเอามาสำหรับเผาลนให้มันแห้งตายไป ไม่มีชีวิตจิตใจอยู่ที่ตรงไหนที่เป็นความสดชื่นเลย